เมนูเกี๊ยวกรอบหมูพะโล้ใส่เนื้อหมูสับติดมันเครื่องพะโล้ไทยปรุงสำเร็จราโลโบต้นหอมซอยและแครอทหั่นเต่าเล็กลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมเนื้อหมูลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวห่อจับทรงให้สวยงามทำจนได้ปริมาณตามต้องการนำเกี๊ยวกรอบหมูพะโล้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเกี๊ยวสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดเกี๊ยวหมูพะโล้ลงภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่กาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเกี๊ยวกรอบหมูพะโล้เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้